ตอนนี้นะคะในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างมีการพูดถึงชุดประจำชาติโดยเฉพาะชุดประจำชาติไทยและชุดประจำชาติของกัมพูชาว่ากันว่าต่างกันเยอะนะของประเทศอะไรก็ควรจะใส่ของประเทศตัวเองให้ถูกต้องโดยล่าสุดนะคะทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่1ที่ประชุมนั้นได้พิจารณาให้มีการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำนวนทั้งสิ้น3รายการได้แก่ชุดไทยเป็นความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติถัดมาคือมวยไทยและประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะนำเสนอต่อยูเนสโกโดยเห็นชอบให้นำเสนอเอกสารรายการชุดไทยให้ครม.นั้นพิจารณาเป็นลำดับแรกและมวยไทยจะเป็นลำดับที่2ซึ่งขณะนี้เอกสารชุดไทยทั้งหมดได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะนำเสนอครม.ภายในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ในการนำเสนอรายงานชุดไทยได้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติที่มีทั้งหมด8แบบโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ซึ่งในปัจจุบันนี้ชุดไทยมักถูกนำมาสวมใส่ในวาระโอกาสต่างๆและเมื่อมีโอกาสสำคัญตลอดจนการนำเสนอความสำคัญและการมีส่วนร่วมของชุมชนในภูมิภาคต่างๆที่ยังคงสวมใส่ชุดไทยให้แสดงถึงการรักษาอนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นชุดไทยจึงมีคุณค่าต่อสังคมในมิติบทบาททางวัฒนธรรมและมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาระหว่างชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยและชุดประจำชาติของกัมพูชาที่ปัจจุบันนี้มีการนำสบายไปสวมใส่และบอกเป็นชุดประจำชาติโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าจริงๆแล้วกัมพูชาก็รู้แต่ว่าเห็นชุดไทยน่ะสวยเหลือเกินยังไงก็อยากจะได้แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาคงไม่ยอมกลับลำหรอกครับถลำลึกมาจนลืมกำพืชตัวเองหมดแล้วยังไงก็ยังจะดึงดันเคลมชุดไทยต่อไปอย่างไม่แคร์สิ่งใดอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถูกต้องแล้วครับไทยเราจะต้องรีบยื่นยูเนสโกให้เร็วที่สุดบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีชาวกัมพูชาบางคนบอกว่าพจนานุกรมคำว่าสบายนั้นเป็นคำที่ยืมมาจากคำเขมรเพราะฉะนั้นชุดไทยก็ต้องเป็นชุดของเขมรโดยมีคนบอกว่าอย่าไปเถียงกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงเพราะว่ายังไงซะเขาก็คิดว่าเขาถูกทุกเรื่องเสียเวลาเปล่าๆผู้มาตอบนะคะว่าถ้าเขาอ้างแบบนั้นเราก็อ้างได้นะว่านครวัดก่อนแบ่งให้ฝรั่งเศสนั้นเป็นของไทยเพราะฉะนั้นนครวัดจริงๆก็ต้องเป็นของไทยอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหลือหน้าให้พวกเขาได้นำเอาไว้บนหัวหน่อยเถอะครับยังไงก็เอาชุดไทยให้ได้ใช่ไหมสวยขนาดนี้ดูสิขนาดผู้นำยังทิ้งชุดเขมรดั้งเดิมเลยไปเรียนถึงเมืองนอกคิดว่าน่าจะได้ทุกอย่างแล้วก็ใช้หลักฐานในการจ้างคนป่ามาเอาของคนอื่นไปเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าหากเราเป็นรัฐบาลกัมพูชาเราจะฟื้นชุดของชาวเขมรดั้งเดิมมาใส่เป็นชุดประจำชาติเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่มาตั้งแต่สมัยละแวกอุดงยันยุคปัจจุบันความต่อเนื่องประวัติศาสตร์ก็ยาวนานถึงต้องเสียเงินกับเวลาเพิ่มไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าทางลัดที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศอื่นแล้วก็โดนด่าเสียเวลาเปล่าๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชุดเขมรนั้นจริงๆเขาก็มีรูปแบบที่สวยงามหากต่อยอดและมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยประณีตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพิ่มลวดลายปักให้ดูเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีสัญลักษณ์ของชาวเขมรดั้งเดิมน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้คนรุ่นหลังได้มากกว่าการเคลมผลงานของชาติอื่นนั้นคงจะไม่เป็นแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าผ้าเขียวริ้วกับผ้าไหมต่างกันราวฟ้ากับดินนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วของชาวเขมรดั้งเดิมก็ดูสวยดีนะถ้ารู้จักพัฒนาแล้วก็มาเรียนปักดิ้นเงินดิ้นทองมาต่อยอดเสื้อผ้าก็จะดูสวยและมีเอกลักษณ์มากขึ้นบางคอมเมนต์บอกว่างานฝีมือจะต้องใช้ไอเดียงานประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยหากทำไม่ค่อยเป็นจะกล้ามาเคลมศิลปะไทยและ
ุดไทยคงจะไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนก็คือรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นคนเขมรแอบเอาชุดไทยใส่ยัดไส้ไปด้วยแล้วหาว่าชุดไทยนั้นเป็นชุดประจำชาติของตัวเองบางคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้จะต้องให้เรียกสติอยู่ทุกวันเลยไหมเนี่ยอยากได้ใจจะขาดถึงกับเปรียบเทียบนะคะว่าอีกาก็คืออีกาไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแกล้งหน้ามึนทนมาขนาดนี้แล้วจะให้ลมเลิกง่ายๆก็คงจะยากแหละอุตส่าห์ทนมาถึงเมืองไทยแหวกว่ายไปซื้อผ้าที่ปาหุระและสำเพ็งจะให้ถอยหลังกลับแล้วเสื้อผ้าที่ตัดไปแล้วล่ะเสียดายเงินแย่เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าเสียดายเหลือเกินในอดีตนั้นเขาไม่นิยมกันพอแขกคนสำคัญของประเทศมาเยือนก็ไม่ยอมใส่โชว์เขาเวทีประกวดในประเทศก็ไม่ยอมใส่โชว์ไม่เคยจะนำเสนอเป็นชุดประจำชาติแต่ปัจจุบันพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ดูละครไทยกลับบอกว่าชุดไทยนั้นเป็นชุดของกัมพูชาเฉยเลยแม่เหนื่อยจริงๆโดยมีคนมาตอบนะคะว่าก่อนนี้ใครใส่ชุดไทยเข้านครวัดแค่นั้นก็มีว่าแล้วไล่ออกอีกต่างหากเถอะหาว่าไม่ให้เกียรติสถานที่แต่ทุกวันนี้คลั่งชุดไทยเข้าเส้นเลือดดำเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาเคลมว่าชุดไทยนั้นเป็นชุดดั้งเดิมหาภาพประมาณ 30-50 ปีมายืนยันแค่รูปภาพก็หาไม่ได้แล้วทำได้แค่ใส่สีขาวดำบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคนที่เขาอยากได้แต่เขาไม่มีความสามารถในการคิดเองแล้วก็แถบอกว่าอยากเป็นไทยแค่นั้นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดแล้วน่าสงสารเหลือเกินร้านชุดเขมรป่านี้คงจะเจ๊งกันหมดกัมพูชาแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจากข้อมูลของเว็บเขมรเองแปลเป็นภาษาไทยคือเขมรมาก่อนไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าและชาวอินเดียก็มาฝึกให้แต่งกายใส่เสื้อผ้าแม่เขาจะรู้กันไหมเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วชุดเขมรดั้งเดิมก็สวยดีนะทำไมไม่นิยมใส่กันเก็บของเก่ากลับบ้านกันหมดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขมรทำไมถึงไม่ยอมรับความจริงทำไมไม่ใส่ชุดเขมรโบราณเดี๋ยวก็จะมาอ้างอีกว่าพวกเสียมขโมยชุดโบราณของชาวเขมรไปและสุดท้ายเหมนก็จะต้องมาทวงกลับคืนให้ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตามพื้นถิ่นที่อยู่ชาวเขมรนั้นอยู่ลุ่มน้ำการที่อาศัยยารุ่มร่ามชายผ้าอาจจะทำให้เปียกทั้งวันแน่ๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านำชุดไทยไปใช้ก็นำไปใช้แบบผิดๆถูกๆบางอันนั้นน่าเกลียดและก็ดูเสร่อมากกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วจะเรียกว่าวัฒนธรรมได้อย่างไรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแล้วน่าสงสารเขานะวัฒนธรรมที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงพยายามที่จะสร้างตัวตนของตัวเองแต่กลับไม่มีรากเหง้าชุดที่ออกมาก็เลยดูไร้ทิศทางบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแล้วไม่เข้าพวกเลยใส่ชุดแล้วก็มีกำไรข้อเท้าของก๊อปนั้นทำได้แค่โชว์เท่านั้นแหละของจริงเข้าถึงจะใช้งานได้จริงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงที่สุดเลยของประเทศไทยเราทำออกมานั้นสวยมากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงส่วนของคนกัมพูชานั้นที่ทำออกมาบางชุดก็ดูไม่จืดเลยแถมใช้งานก็ไม่ได้จริงซะด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าสงสารเขานะคะจะพยายามยังไงก็ไม่มีทางที่จะมีอัตลักษณ์เหมือนกับคนไทยได้หรอกเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ความพอดีความประณีตทุกอย่างนั้นแทรกซึมอยู่ในสายเลือดหรือ DNA ของคนไทยทุกคนค่ะเรื่องแบบนี้ไม่สามารถที่จะอุปโลกขึ้นมาเองได้ต้องขอโทษด้วยนะคะ